ส่วนเรื่องพักการเมืองอีกพักหนึ่งเพื่อไทยเนี่ย27นะจะเลือกหัวหน้าพักแต่ประชาธิปัตย์เองก็ต้องเลือกหัวหน้าพักใหม่เหมือนกันค่ะแล้วปรากฏว่าทางสมาชิกพักเพื่อไทยโดยเสด็จพี่พร้อมพงษ์ค่ะนะก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์นะว่าเนี่ยนะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีหัวหน้าพรรคเลยนะนะคือไปทิ่มแทงเขาอะคือเรื่องของเรื่องนะประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาท้วงติงก่อนเรื่องนโยบายแจกเงินหมื่นดิจิตอลเนี่ยนะคะก็ทำให้เด็ดพี่ค่ะพร้อมพงษ์นพฤทธิ์สมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาพูดถึงประชาธิปัตย์นะคะบอกว่าเนี่ยกลับไปกวาดบ้านตัวเองก่อนจะมาสั่งสอนคนอื่นกลับไปหาหัวหน้าพรรคให้ได้ก่อนเหมือนสมองกับปัญญาไม่สอดคล้องกันจึงทำให้คิดไม่ออกว่าเป็นคนละเรื่องเพราะไม่สามารถชี้แจงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตได้ก็จะยกเรื่องนี้มาตอบโต้ตลอดค่ะและเรื่องนี้คุณราเมศรัตนชเวงค่ะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยต้องย้ำนะว่าการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นเรื่องประชาธิปไตยภายในพรรคที่มีการแข่งขันกันตามปกติไม่ใช่พรรคครอบครัวที่จะมีใครมาสั่งให้ซ้ายขวาหันขวานะซ้ายหันขวาหันชี้ว่าจะเอาใครมาเป็นหัวหน้าพรรคสถาบันทางการเมืองที่แท้จริงไม่มีหัวหน้าพรรคหุ่นเชิดไม่มีหัวหน้าพรรคติดคุกหรือหนีคดีพรรคประชาธิปัตย์เลือกหัวหน้าพรรคช้าไปบ้างก็เพราะเราคัดสรรเราไม่ได้เลือกหัวหน้าโจรที่ไม่ต้องพิถีพิถันหรือเอาใครก็ได้อันนี้คือประชาธิปัตย์ตอบโต้เด็ดพี่ค่ะนะคะแล้วก็บอกอีกบอกว่ามีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ฝากบอกนายพร้อมพงษ์ว่าอย่าเผือกแต่ผมบอกไปว่าจะไม่ใช้คำเช่นนั้นนะและอย่าไปให้ราคาดังนั้นผมขอเพียงจะบอกว่าอย่ามายุ่งกับพรรคอื่นเลยเราต่างทำหน้าที่และขณะนี้ตามกฎหมายคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันก็ยังมีอำนาจในการทำหน้าที่ได้ทุกประการค่ะคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่ยาจุ้นนะยาเผือกแล้วไม่ใช่เผือกนะสอเสือเลยนะใช่ค่ะเห็นไหมเหมือนสมองกับปัญญาไม่สอดคล้องกันจึงทำให้คิดไม่ออกว่าเป็นคนละเรื่องไม่สามารถชี้แจงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตได้ก็เลยยกเรื่องนี้มาทิ่มแทงตอบโต้ประชาธิปัตย์ค่ะอันนี้คือวาทะของราเมศรัตนชเวงในฐานะโฆษกพรรคซึ่งก็มีหน้าที่ในการชี้แจงตอบโต้ทางการเมืองด้วยเมื่อพรรคในถูกพาดพิงคือคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์กรณีที่ไปโต้กับหมอวรงเดชกิจวิกรมเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนี่นะคุณพร้อมพงษ์ก็ใช้วิธีคือเรื่องจำนำข้าวคุณหมอก็ออกมาแล้วแล้วเป็นไงล่ะเลือกตั้งที่พิษณุโลกก็จะใช้วิธีนี้ใช้วิธีอย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็พอถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตค่ะโดยประชาธิปัตย์ก็เอามาอีกเหมือนกันละประชาธิปัตย์เรื่องหัวหน้าพรรคยังไม่เรียบร้อยเลยมีปัญหาภายในกันเลยความเห็นผมนะคุณพร้อมพงษ์ควรจะเลิกแบบนี้ได้ละคือมันควรที่จะเป็นการเมืองแบบที่มีสติปัญญามีข้อมูลเอามาหักล้างเอามาถกแถลงกันอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่ว่าวันๆ นึกประดิษฐ์คำนึกประดิษฐ์มุมที่จะมากระแนะกระแหนเสียดสีที่มันไม่ใช่ประเด็นแห่งเรื่องถ้าคุณพร้อมพงษ์จะแถลงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพรรคประชาธิปัตย์แยกออกมาอีกเรื่องนึงอันนี้ความเห็นผมนะอยากแถลงได้มันเป็นสิทธิ์นะมันห้ามใครให้คิดให้พูดไม่ได้หรอกแต่แยกออกมาอีกเรื่องนึงค่ะอย่าไปมั่วอย่ารวมกันไม่ใช่เวลาที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ดิจิทัลวอลเล็ตคุณพร้อมพงษ์ก็ควรใช้สติปัญญาไปหาความรู้แล้วก็ไปหาข้อมูลมาตอบโต้เขาในเรื่องนั้นๆส่วนถ้าจะวิจารณ์ประชาธิปัตย์เรื่องการเลือกหัวหน้าพรรคเรื่องคุณภาพการเมืองคุณพร้อมพงษ์ก็จัดเป็นอีกเรื่องนึงไปเหมือนกันคุณหมอวรงค์ท่านวิพากษ์วิจารณ์เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็หักหยิบเอาประเด็นไปหักล้างไปตอบโต้เขาสิคุณพร้อมพงษ์ไม่ใช่ไปกระแนะกระแหนเรื่องเลือกตั้งก็แพ้เลือกตั้งสอบตกนะคือมันสะท้อนสติปัญญาแล้วก็วิธีการทำงานการทำหน้าที่เป็นนักการเมืองแบบนี้คุณพร้อมพงษ์เลยไปได้แค่นี้ไงแล้วพรรคเพื่อไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการพูดของคุณพร้อมพงษ์นะนี่ด้วยความเคารพรักนะปรับเถอะพี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะการใช้วาทะอะไรแบบนี้นะส่วนอีกคนนึงนักการเมืองอีกคนนึงอีกพรรคนึงทีนี้ปรากฏว่ามีงานของพรรคพลังประชารัฐที่ภูเก็ตเป็นการสัมมนาส.ส.ไม่ได้มีแต่สสพลังประชารัฐไปทีนี้อ๋อพรรคอื่นก็ไปอันนี้เมื่อวันที่21ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะมีสสมีสสจากประชาธิปัตย์ด้วยอันนี้รักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณตั้นนะจิตพัฒน์กฤษฎากรอดีตสสบัญชีรายชื่อนะของพรรคประชาธิปัตย์แล้วตอนนี้เป็นรักษาการรองเลขาธิการพรรคอยู่ด้วยนะคนก็เลยสงสัยแล้วก็โจดจันกันไปเฮ้ย
จะออกจากจะไปพลังประชารัฐแล้วแน่เลยแบบนี้ไม่เนี่ยมีไปด้วยจริงๆนะไม่ใช่คนหน้าเหมือนนะตัวจริงแล้วค่ะเอ๊ะแล้วจะไปจริงๆตรงสัญญาณเจ้าตัวบอกว่ายังนะนะเอ๊ะหรือจะไปจริงเดี๋ยวรอติดตามเพราะยังไม่มีความชัดเจนไงเรื่องชุดใหม่นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวการเมืองส่วนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะเมื่อวานนี้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของเจ้าตัวเลยนะนายอนุทินชาญวีรกูลมทยุคนี้ขอให้เป็นยุคที่ไม่มีกันและกันนะครับนี่เล่นกันและกันเนี่ยคือปืนนะกันเนี่ยปืนภาษาอังกฤษนะกันและกันเห็นไหมมทยุคนี้ขอให้เป็นยุคที่ไม่มีกันและกันนะครับอ๋อวัยรุ่นมากเสียวไหมนี่มทหนึ่งนะบิ๊กหนูได้แล้วก็พูดถึงการเข้มงวดกวดขันนะเรื่องการจัดระเบียบสังคมเรื่องการตรวจอาวุธปืนเนี่ยที่มีการไปตรวจคนที่ผับแห่งนี้วันก่อนนี่คือล่าสุดคุณอนุทินนี่บอกว่าเพื่อความปลอดภัยจัดระเบียบสังคมความสงบเรียบร้อยขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างเข้มแข็งขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันสอดส่องดูแลให้ข้อมูลนะอันนี้แล้วถ้ามีการอ้างเรื่องผู้มีอิทธิพลเนี่ยแน่นอนไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายแล้วจะเข้าไปจัดการดูแลด้วยมทยุคนี้นะนโยบายของรัฐบาลเรื่องพวกนี้เอาจริงเรื่องยาเสพติดเรื่องอาวุธปืนเรื่องผู้มีอิทธิพลนะคะวันก่อนนี่ก็ขับเครื่องบินไปเองเลยนะไปแถลงข่าวจับยาเสพติดที่จังหวัดแพร่ปกติจะเห็นท่านขับเครื่องบินส่งอวัยวะนะขับเครื่องบินไปงานราชการนะเรื่องยาเสพติดค่ะขับเครื่องบินไปเองอ่ะนะแล้วก็ไปแถลงข่าวนะยาเสพติดที่แพร่7ล้าน6แสนเม็ดยาบ้านะที่แถลงข่าวจับมันก่อนค่ะมูลค่ากว่า300ล้านบาทนะคะครับแรกอันนี้มทหนึ่งอันนี้ตอนที่ไปแถลงข่าวแล้วยาเสพติดนิดโอ้โหพเนินเตือนทึกเลยนะส่วนนาย